จังหวัดลพบุรีจัดพิธีพุทธามังคลาภิเษกเข็มกลัดที่ระลึกสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2567เพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับเวลา 14:09 นของวันที่3กุมภาพันธ์2567พระภาวนาวชิระมงคลวิรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสพลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมอบหมายให้นายวชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีพุทธามังคลาภิเษกเข็มกลัดที่ระลึกสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2567โดยมีนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีณอุโบสถวัดป่าธรรมโสพลตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีซึ่งมีพระเกจิอาจารย์ที่สำคัญนั่งปรกอธิษฐานจิตประกอบด้วยพระปัญญาวิสุทธิโมลีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีพระภาวนาสมณคุณรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดเขาสมโพธิอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีพระศิลป์วรคุณเจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารวัดเขาพระงามพระโสพลพัฒนคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยและมีพระมหานาคจำนวน4รูปสวดคาถาพุทธาภิเษกจากวัดกวิศรารามราชวรวิหารทั้งนี้เข็มกลัดที่ระลึกสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2567จัดทำขึ้นจำนวน 4,500 เข็มเพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่36ประจำปี2567เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ